จากบรรทุกสินค้าแล้วก็มีขบวนการไปช่อฉนหลอกลวงขึ้นเรือใหญ่ไปว่าสิ่งของที่ดำเนินการขนไปนั้นเช่น 100,000 กระสอบก็เซ็นครบส่งไปถึงต่างประเทศปรากฏว่าเมื่อไปถึงต่างประเทศแล้วก็เกิดความเสียหายต่างประเทศบริษัทที่รับซื้อบอกโอ้โหประเทศไทยนี่โกงมาก 100,000 กระสอบตรงแล้วมันลงเรือใหญ่ไประหว่างทางเป็นข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงหายไป 1,000 กว่ากระสอบหายไป 2-300 กระสอบเขาก็ต้องมาจำหน่ายสิ่งของหายอยู่แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ประจำนี่แหละครับเป็นที่มาของแก๊งแมวน้ำทางเราเนี่ยได้ดำเนินการสืบสวนตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ก่อนมกราแล้วก็ได้พูดอยู่เพราะว่าผู้บัญชาระดับสูงไม่ว่าจะเป็นทางสินค้าชุดสินค้าจุลกรรมทางน้ำของตร.โดยท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาท่านก็เรียกผมไปสั่งเมื่อเข้าไปประชุมนโยบายทางเศรษฐกิจท่านตร.สองเองเนี่ยท่านและต่อมาประมาณต้นเดือนมกราคมไม่เกินวันที่7นะฮะปรากฏว่าบริษัท2กลุ่มธนสารไลท์แล้วก็บริษัทวอเตอร์บอทก็ให้ลงเรือไปเนี่ยเขาก็มีขบวนการคนต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสามโคกจังหวัดเมื่อวานเข้าแผนขุดลากท้องกวนแก๊งแมวน้ำพักหนึ่งได้มาอีก5คนก็มีตัวการขบวนอยู่ในนั้น 2-3 คนก็ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่มากแล้วก็ได้ของกลางมา10รายการมีเรือทั้ง2ลำมีรถบรรทุกเรือใหญ่ไปดูไหมฮะอยู่หน้านนทบุรีนะกว้าง 1.8 ลึก7ยาว 8-9 เมตรเรามีไฮไลท์อยู่ในนี้นะในกล้องครับผมไปทำเป็นคลิปตั้งแต่ประชุมวางแผนปฏิบัติการเดี๋ยวแจกนะครับ